กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฒมนตรีแรงงานนี่นายชัยวุฒนาคมานุสรณ์รัฐมนตรี DES โอ้ยคุณชัยวุฒิช่วงนี้เหนื่อยนะเมื่อวานนี้ไปชัยนาทก็ไปกับลุงป้อมลุงป้อมไปชัยนาทคุณชัยวุฒิก็ไปวันนี้ลุงตู่ไปขอนแก่นคุณชัยวุฒิก็ตามไปอีกโอ้โหสองรางทางขาเลยทำงานหนักอ่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะคะรัฐมนตรีกลาโหมนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยคมนาคมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเขาพอใครแล้วก็คุณอธิรัตน์ก็ไปด้วยไปตรวจสถานการณ์อุทกภัยที่ขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีโดยนายกเดินทางถึงขอนแก่นแล้วก็จะไปรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำจากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะที่บึงหนองโคตที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็จะไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยช่วงบ่ายจะไปอุบลราชธานีค่ะโดยเดินทางถึงกองบิน21ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีช่วงบ่ายก็จะไปรับฟังสรุป บริหารจัดการน้ำเหมือนเดิมแล้วก็จะไปที่วารินชำราบนะคะโดยการประชุมครม.ก็เลยเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้คือรัฐมนตรีแรงงานจะไปทำไมนะดิจิทัลจะไปทำไมอยากไปอ่ะฮะแล้วงานกระทรวงไม่มีทำอ่ะนั่นสิจะไปทำไมเขาไปคอยดูระบบการสื่อสารแล้วคุณมหาไทยจะไปทำไมมหาไทยนี่อาจจะต้องแบบเพราะว่ามันมีปพไงมหาไทยก็เมื่อวานนี้คุณให้คุณประยุทธ์เนี่ยไปเป็นนั่งไปประชุมผู้ว่าทำไมมหาไทยไม่ทำอ่ะใช่ฮะมหาไทยคุณผู้ว่าแล้วคุณต้องรอให้คุณประยุทธ์ไปทำให้แทนเนี่ยแปลว่าอะไรบำบัดทุกข์บำรุงสุขคุณไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วอ่ะฮะฮะก็จริงๆเนี่ยเมื่อวานหรือว่าคุณต้องการคุณประยุทธ์ไปโชว์ให้ผู้ว่าเห็นว่าผมอินชาร์ตนะผมมีพาวอยู่นะผู้ว่าทุกคนต้องรู้ว่าผมปีพาวนะถูกต้องใช่ไหมแค่นั้นน่ะแต่ถ้าไม่มีหาอะไรตามมาเลยนะไอ้ผู้ว่าก็ทำงานเป็นตัวเป็นเกียร์อยู่แล้วล่ะช่วยเหลือในพื้นที่เขาไงแต่ในหมอที่ไปโชว์บอกว่าผมยังอินชาร์จอยู่นะผมยังเป็นผู้นำประเทศอยู่นะฉะนั้นอย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรไปประกาศศักดาศักดาพิธีหารศักดาพิธีหารไปบ่อยๆเดี๋ยวจะเจอป้ายนายกเถื่อนอีกหน่อยเขาจะต้อนรับแต่นี่เขาบอกไว้เลยเมื่อวานเขาพูดในที่ประชุมคอนเฟอเรนซ์สั่งการผู้ว่าแล้วนะคะก็ที่บอกว่าจะไปขอนแก่นไปอุบลเนี่ยไม่ต้องมีป้ายนะสั่งการผู้ว่าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายไม่เอาเลยเข้าใจไหมเพราะผมจะไปทำงานและไม่อยากไปสร้างภาระให้กับใครทั้งสิ้นไม่ต้องเรื่องมากกับผมเพราะผมสมบูรณ์แข็งแรงคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยพูดคำว่าสมบูรณ์แข็งแรงนี้มาทำไมเนี่ยกระทบชิงใครหรือเปล่าอีกคนไม่แข็งแรงเหรอกระทบใครหรือเปล่าทำไมต้องย้ำเรื่องสมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องมีใครมาดีไม่บอกไม่ต้องมีใครมาหิ้วปีกไม่ต้องใครมาเป็นครองผมพูดอย่างนี้หรือเปล่าใช่ผมดูแลตัวเองได้เดินมาเริ่มฝีใต้รักแร้เลยไงเนี่ยเริ่มมีแล้วดูแลตัวเองได้ไปดูแลประชาชนที่เขาเดือดร้อนดีกว่าผมไม่อยากเป็นภาระกับใครนี่คุณเป็นภาระของแผ่นดินนะตอนนี้ถูกต้องนะและเป็นตัวปัญหาที่เกิดก่อให้เกิดความขัดแย้งใช่แล้วจะขยายบานปลายไปไม่รู้จบเป็นภาระของแผ่นดินถูกต้องเลยส่วนที่หยุดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้มันมีประเด็นเรื่องอนาคตทางการเมืองด้วยหลังจากศาลตัดสินว่าคุณจะมีเวลาเหลืออีก2ปีใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าอนาคตก็คืออนาคตนะจ๊ะนี่อย่างนี้นะจ๊ะอยู่มันเป็นคำติดปากอนาคตก็คืออนาคตนะจ๊ะไม่ช้าเดี๋ยวก็ตบะแตกไอ้เรื่องทำเป็นแม่แต่ทีเนี้ยมันตอนนี้มันมีกระแสข่าวไงกระแสข่าวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับครม.แล้วเรื่องการเตรียมทายาททางการเมืองเอาไว้นะคะคือเขาบอกว่า มีการมองไปถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตร.แล้วก็มีชื่อของบิ๊กแดงด้วยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อดีตผบ.ทบ.จะมาเป็นทายาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินขึ้นรถแล้วก็ยิ้มหวานโบกมือลาพูดเรื่อยเปื่อยผู้สื่อข่าวไปคำถามยัดปากเขาเองหรอพูดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ว่ามันมายังไงเพราะว่าหญิงเงาเพราะว่าบิ๊กแปะเนี่ยมันมีข่าวว่าเป็นจะไปอยู่เป็นทีมของพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตรใช่โดนปปช.สอบอยู่ตัวเนี้ยวีแป๊ะเอ้ยวีแป๊ะโดนสอบเรื่องอะไรเรื่องซื้อรถ BM ซื้ออะไรต่อไงโครงการอะไรดอนเมืองไงค่ะสนามบินไงคือบิ๊กแป๊ะเนี่ย
มาทางมาเปิดตัวทางการเมืองไหมก็แนวโน้มว่าน่าจะมาเพราะว่าพ้นการเว้นวรรค2ปีหลังจากพ้นตำแหน่งสว.แล้วใช่ไหมคะเดือนที่แล้วนี่เองใช่ใช่แล้วก็ตอนที่บิ๊กป้อมรักษาการเนี่ยมันก็มีข่าวว่าคนที่ปรับลุคใส่กางเกงยีนจับบิ๊กป้อมใส่กางเกงยีนเนี่ยก็บิ๊กแป๊ะนั่นแหละแล้วก็ยังมอบหมายให้บิ๊กแป๊ะเนี่ยมาดูแลพื้นที่ภาคอีสานกับอดีตแม่ทัพภาค2อีกคนคุณธัญญาเกียรติพลโทธัญญาเกียรติสารอะไรอย่างเงี้ยที่ให้ไปดูพื้นที่ภาคอีสานกับให้กับทางบิ๊กป้อมเขาก็เลยบอกว่าบิ๊กแป๊ะเนี่ยจะเปิดตัวทางการเมืองไหมก็คงจะมาแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเขาก็ทิ้งเก้าอี้ผู้ว่านะไม่ลงชิงผู้ว่ากทม.นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาคิดว่าจะมาสนามระดับชาติสนามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่บิ๊กแดงเนี่ยมาก็ไม่รู้ซึ่งบิ๊กแดงไม่น่าจะมาได้ง่ายๆใช่ไหมคะเลื่อยเปื่อยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ซึ่งมาไงก็ไม่รู้ล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนายกคัมแบ็กแต่ทีเนี้ยพอนายกคัมแบ็กปุ๊บคนก็จะจับตาว่าแล้วจะมีการปรับครม.หรือเปล่าต่อไปก็ไม่มีเดิมไม่มีกับเดิมไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรเพราะคุณจุรินทร์ส่งสัญญาณมาเมื่อวานคนจำกัดอ่ะจุรินทร์อยากได้สายสะพายกันขนาดส.ส.ยังเห็นไหมนิดเดียวก็ยังดีรู้ว่าเขาจะยุบสภาจะเลือกตั้งจะไม่เอาฉันออกจากมันต้องมีเครดิตแบบลงท้ายชื่อขอจกรัฐบาลไปเอาดีกว่าใช่ใช่ใช่ไหมมันต้องมีเครดิตลงท้ายชื่อพี่อย่างน้อยเป็นอดีตส.ส.เป็น3เดือนเป็น6เดือนมันก็เคยเป็นให้คุณโยพลไปเป็นเอาไหมนะตอนนี้เป็นอะไรรัฐมนตรีตอนนี้รัฐมนตรีให้ไปคุมมหาดไทยโอ้ยเสื่อมเสียชื่อเสียงโมตระกูลผมไม่เอาโอ้พ่นจะเจอเลยนะถึงขนาดนั้นเนี่ยคนเขาท่วมกันตั้งกี่กิโลเขาตายเลยเสียชื่อเสียงมณฑกูลเขาไม่เอาเรื่องอะไรท่วมกันหลายกิโลเลยนะกว่าจะได้เก้าอี้มาน่ะเรื่องอะไรจ้างก็ไม่ไปโอ้ยเสียชื่อเสียงมณฑกูลแต่เที่ยวนี้เขาก็อยากไปคุณต้องไปนั่งหลายพักที่เขาอยากจะให้คุณต้องไปในห้องกับพวกนี่เหรอหางแดงหางลังหลังลายนั่นเลยแน่นอนเดินประชุมอ่ะไม่ไหวเหรอหรือพลังประชารัฐก็กระเพื่อมใช่ไหมกับเพื่อนเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าคุณไปประชุมคุณคุยเขารู้เรื่องอ่ะพวกหางแดงหลังลายทั้งหลายแหล่นะช้างฮะรู้เรื่องอ่ะเฮ้ยรู้เรื่องสิดูแล้วเขาพูดคนละภาษาไม่ได้มีเซลล์ไม่ได้มีเซลล์มากกว่าเราเท่าไหร่นะเซลล์สมองเขาไม่น่าจะมีเซลล์ก็นั่งไงเราถึงไม่รู้เรื่องไงคนคนละคนไปถึงคนคนละประเภทไปถึงนะมันจะเขี่ยเอาขาเขี่ยกันใต้โต๊ะแล้วโยนจดหมายน้อยใส่กันแล้วพยักทำหน้าพยักพยเยิดใส่กันฝังแม่งฝังแม่งฝังแม่งอย่างเงี้ยหรอมีอย่างงี้ด้วยอ่ะใช่ฝังแม่งให้ฟังไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยหรอฝังแม่งฟังไปก่อนอะไรอย่างงี้ยืนเคลียร์ขาเคลียร์ใช่มั้ยฝังแม่งโม้ฝังแม่งโม้แม่งพูดอยู่คนเดียวแอบคุยแอบคุยในไลน์ได้แม่งพูดอยู่คนเดียวตั้งกลุ่มจดหมายน้อยโยนจดหมายน้อยโยนป๊อกเงี้ยนะพี่ดูโยนต่อในกรุ๊ปใหญ่จะมีกรุ๊ปลับเสมอต้องมีกรุ๊ปส่วนตัวกรุ๊ปย่อยอ่ะเราคุยเมาส์กันเมาส์อยู่ฝั่งแม่งโม้แม่งฝั่งแม่งโม้คือไม่ได้คนอื่นไม่ได้พูดแหละพูดแม่งอยู่คนเดียวอย่างที่ว่านะสมผลก็ทนไม่ได้หรอกฝั่งแม่งโม้ฝั่งแม่งยกมือขึ้นเลยกลางทางเลยผมก็เป็นรัฐมนตรีนะครับผมจะให้ผมพูดเมื่อไหร่พูดอยู่คนเดียวท่านประธานค่ะค่ะคือวันนี้กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาไปดูไปสแกนเก้าอี้รัฐมนตรีที่ถ้าจะปรับเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย7เก้าอี้ไม่ใช่น้อยนะ7เก้าอี้คือช่วยมหาดไทยอ่ะแน่ๆเพราะว่าจุรินทร์ทวงมาแล้วใช่ไหมเพราะคุณนิพนธ์ออกไปเนี่ยส่วนจะเป็นใครเนี่ยในประชาธิปัตย์ก็ต้องไปตบตีกันเองแล้วล่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะบอกว่ามันต้องเป็นโควต้าของประชาธิปัตย์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตบตีกันเองมันก็จะมีคนที่เข้าวินมีคุณเดชอิฐขาวทองมีคุณนริศขำนุระคุณชินวรบุญเกียรติแต่ล่าสุดเนี่ยคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยเขาออกมาออกตัวก่อนเลยว่าหากจะมีการปรับครม.จะไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่ายังไม่ได้สร้างผลงานแต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องรอดูใครให้คุณนะใครใช่คุณคือก็นั่นน่ะสิปฏิเสธก่อนรีบออกมาปฏิเสธก่อนเพราะยังไม่มีใครบอกว่าจะให้แต่ว่าคุณมีคุณสมบัติที่เป็นรัฐมนตรีเหรอเหมือนในพักเนี่ยมันฮึ่มๆกันอยู่ไงประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายแต่ว่าเดชอิฐขาวทองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขามาแรงแซงทางโค้งแต่เขาเพิ่งมาใหม่ก็เขามาใหม่เยอะผัดเขาเรียกว่าอะไรเวลาบินชั่วโมงบินเนี่ยพรรษาการเมืองเนี่ยยังไม่เท่ายังไม่เท่าพวกแบบชินวรบุญเกียรติอะไรไม่เท่าหรอกแต่มันมีปัจจัยอย่างนี้ใช่เขาก็เลยได้มาเป็นรองหัวหน้ารองหัวหน้าพักดูแลภาคใต้ไงเดชอิฐขาวทองแล้วก็มีข่าวว่าจะได้เก้าอี้มท.2ต่อจากคุณนิพนธ์แล้วนี่ยังไงก็ไม่รู้คงตบตีฟันฝ่ากันมาก็เลยรีบออกมาบอกกันเลยว่า
ถ้ามีการปรับครม.จะไม่ขอรับตำแหน่งนี่ออกมาแบบแมนๆนะคะก็มีช่วยมหาไทยแล้วก็มีเก้าอี้ของคุณจุติไกรเลิกที่ไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจริงนะควรจะโล่ให้หมดก่อนไปหมดเลยอย่างนี้โล่ให้หมดแล้วให้เขียนเรียงความมา3หน้า30หน้าก็ได้บอกว่าทำไมผมถึงควรจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปค่ะนะค่ะแล้วมาให้ชาวบ้านได้อ่านดูหรือพี่คาดหวังว่าเขาจะเขียนว่าอะไรบ้างอ่ะ เขาก็อาจจะเขียนเฟคนิวส์มาให้เราอ่านได้นะต้องเขียนในให้เห็นใช่ไม่ให้คนอื่นเขียนมาให้ไม่ใช่นะต้องเขียนในตัวเองนะอ๋อเหมือนเวลาเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเราใช่ไหมเราต้องไปทำโปรไฟล์ตัวเองว่าเราเหมาะสมอย่างไรใช่ใช่ใช่ทำไมผมถ้าถึงคุณจะต้องไปอยู่จุดนั้นทำอย่างนั้นดูเขียนนะหนึ่งเพราะผมโกงเก่งเนี่ยอันนี้โกงเนียนต้องบอกโกงเนียนผมรู้จักเสียเยอะเนี่ยอันนี้คอนเน็กชันเยอะปัจจัยเยอะสามารถที่จะขายถุงมือได้ใช่ไหมเป็นจำนวนมหาศาลขายหน้ากากอนามัยได้อย่างรวดเร็วเงินไม่ส่งรัฐเนี่ยเงินไม่ต้องส่งเข้ารัฐผมสามารถสั่งวัคซีนมาสต็อกไว้ฉีดก็ไปเถอะนะมันไม่ได้ผลอะไรก็ช่างมันผมสามารถสร้างภาพให้รัฐบาลดูดีได้นะอันนี้ก็คุณสมบัติเข้าข่ายอันนี้เข้าข่ายอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็เมื่อกี้สองตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วก็มาที่รัฐมนตรีช่วยศึกษาของคุณกนกวรรณวิลาวัลย์ใช่ไหมคะส่วนในโควต้าพลังประชารัฐก็อย่างที่บอกไปก็คืออย่างที่ทราบกันก็คือรัฐมนตรีช่วยเกษตรกับช่วยแรงงานแล้วก็มีเก้าอี้ที่เขาบอกว่าจะมีการแบบเอาคืนอ่ะทั้งที่ตัวเองทำงานหนักมากเลยคือรัฐมนตรี DESคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรอุตส่าห์ลงพื้นที่โอ้ยไปกับลุงคนนั้นวันนี้ไปกับลุงคนนี้อะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่ามันมีกระแสข่าวระบุถึงตำแหน่งรัฐมนตรี DES ค่ะหลังมีความเคลื่อนไหวของผู้มากบารมีในแวดวงธุรกิจเจ้าของโควต้าเก้าอี้ตัวนี้ว่าเหมือนแบบจะเอาโควต้าคืนให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาดูก่อนว่าคุณจะสามารถควบรวมนี้ได้หรือเปล่าไอ้เนี่ยดีแท็กกับทรูดีแท็กเนี่ยก้อนมหาศาลเพราะว่าถ้าคุณเขาควบรวมไม่ได้เขาจะเป็นคู่แข่งกับผมนะอ๋อวัดฝีมือหน่อยเองก็เคยทำงานกับข้ามาก่อนกินเงินเดือนข้ามาก่อนนะตอนนี้เป็นเสนาบดีเหมือนเขาขึ้นวอเหรอฮะฉันทำเป็นลืมข้าเหรออันนี้คือผลงานตัดสินเลยนะคะใช่ไหมคะเมื่อวานเขาบอกทูเรียเขาไม่มีปัญหา 99% พูดถึงหุ้นเนี่ยเชื่อมโยงกันเตะโอเคพร้อมจะขายแล้วอยู่ตีกันแล้วเนี่ยจะมีคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งไงใช่ไหมมีหน้าถึงมีข่าวว่าผู้ป้างบารมีในแวดวงธุรกิจอ่ะเจ้าของโควต้าเนี่ยก็อยากจะให้เปลี่ยนถึงต้องวิ่งไงใช่วิ่งไปลังนู่นทีลังนี่ทีจับรถไฟแทบไม่ทันใช่ใช่นี่แหละแล้วก็มีเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมและรัฐมนตรีมหาดไทยมาอีกแล้วข่าวแบบมหาดไทยนี่เขาจะยึดมหาดไทยอ่ะมาอีกแล้วว่าบิ๊กป้อมเนี่ยคือในพลังประชารัฐออกแรงเชียร์พลเอกประวิตรให้เป็นนั่งมท.1อย่างแรงเลยตอนนี้ก่อนเลือกตั้งคิดว่าจะได้ไปขยายฐานทางการเมืองในพื้นที่ได้ก็เลยเนี่ยบอกว่า7เก้าอี้ที่ต้องวัดใจว่าพลเอกประยุทธ์คัมแบ็กมาครั้งนี้เนี่ยจะมีการแบบจัดระเบียบจัดกันใหม่ปรับครม.กันใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราดูกันแล้วกันคอรมอเนี่ยจะพิสดารขนาดไหนนะดูพลเอกประยุทธ์แค่3แค่เดือนเดียวเนี่ยมัดก็ประมาณนั้นมันปึ๊บ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 ทำงานเนี่ยต้องทำแบบนี้ลุงป้อมอ่ะคิดดูสิเห็นไหมก็ทำไม่เห็นเนี่ยแต่นี่มาเลยแองจิลุงป้อมไปโซลารูฟท็อปยังไม่ได้เรื่องในลาวอะไรเลยเห็นไหมฮะฮะพอข้าไฟฟ้ามาสั่งเบรกไว้มันก็ต้องผมอุตส่าห์ช่วยหลุดไปได้แล้วเนี่ยนะนะค่ะแล้วมันต้องถึงเวลาตอบแทนกันบ้างใช่ไหมใช่แต่บุญคุณต้องตอบแทนก็เป็นคนกตัญญูนะใช่ความแค้นต้องชำระด้วยค่ะเอาละค่ะจะมีคนเปลี่ยนเพลงใหม่เพลงอะไรเพลงก่อนข้างคาวกินกล้วยใช่ไหมอันนี้เขาจะมาเอาอะไรต่อคนกินกล้วยอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่แล้วก็เราจะทำตามสัญญาแล้วก็เต้งเต้งเต้งอะไรเงี้ยต้องแปลงเพลงกันอีกแล้วคนกินกล้วยงานเนี้ยมันเรื่องนี้เลยที่มันเนี้ย8-2อะไรนี่แหละ6-3อะไรนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แมนซี่ถล่มแมนยู6-3ไงเข้าข่าวกีฬาเรื่อยเลยเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ